แอมโมเนียมไนเตรตเป็นสารประกอบเคมีสีขาวที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันทั้งในรูปแบบของปุ๋ยในภาคเกษตรกรรมและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมระเบิดกลับกลายเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับพันและสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลทั่วโลกตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาแต่น่าแปลกใจที่บทเรียนราคาแพงเหล่านี้ยังคงถูกมองข้ามวงจรแห่งโศกนาฏกรรมจึงยังคงวนเวียนกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าตกใจของพลังทำลายล้างมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในสารเคมีที่ดูไร้พิษภัยใน8เหตุการณ์ระเบิดรุนแรงทั่วโลกที่มีต้นเหตุจากแอมโมเนียมไนเตรตกันครับสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่งวายบอดี้และล้ออัลลอยจากเลนโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับแอมโมเนียมไนเตรตอันตรายเงียบแอมโมเนียมไนเตรตเป็นสารประกอบเคมีที่มีลักษณะเป็นของแข็งผลึกสีขาวถูกใช้อย่างแพร่หลายในฐานะปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับภาคเกษตรกรรมและเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมวัตถุระเบิดโดยทั่วโลกมีการผลิตแอมโมเนียมไนเตรตกว่า22ล้านตันต่อปีสารเคมีชนิดนี้จึงกลายเป็นสินค้าที่มีการขนส่งและจัดเก็บในปริมาณมหาศาลในหลายพื้นที่ทั่วโลกสิ่งที่ทำให้แอมโมเนียมไนเตรตเป็นสารอันตรายคือคุณสมบัติการเป็นสารออกซิไดซ์ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเมื่อได้รับแรงกระแทกรุนแรงหรือเมื่อถูกเผาไหม้ในที่อับอากาศโดยเฉพาะเมื่อปนเปื้อนกับสารอินทรีย์หรือเชื้อเพลิงอื่นๆความเสี่ยงของการระเบิดจะเพิ่มขึ้นจากการรวมกันของความร้อนการปนเปื้อนและการถูกกักอยู่ในพื้นที่จำกัดนอกจากนี้แอมโมเนียมไนเตรตยังเป็นสารดูดความชื้นซึ่งหากบรรจุไม่เหมาะสมอาจดูดซับความชื้นจากอากาศและกลายเป็นสารละลายที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อแอมโมเนียมไนเตรตสลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า210องศาเซลเซียสจะเกิดก๊าซพิษหลายชนิดรวมถึงไนเตรตไนไตรต์แอมโมเนียออกไซด์ของไนโตรเจนและออกซิเจนบริสุทธิ์ที่อาจจะช่วยเร่งการลุกไหม้และนำไปสู่การระเบิดสิ่งเหล่านี้ทำให้การจัดการกับแอมโมเนียมไนเตรตต้องอาศัยความเข้าใจในคุณสมบัติทางเคมีและมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด 1. การระเบิดที่ออปเปาเยอรมนีย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กันยายนปี1921ณโรงงานเคมีของบริษัท BASF ในเมืองออปเปาประเทศเยอรมนีคนงานพยายามทำให้ผงแอมโมเนียมไนเตรตผสมแอมโมเนียมซัลเฟตที่จับตัวเป็นก้อนแข็งแตกกระจายโดยใช้วัตถุระเบิดจากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นวิธีที่เคยทำมาแล้วกว่า 20,000 ครั้งโดยไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ครั้งนี้การผสมที่ไม่สม่ำเสมอทำให้บางส่วนของกองปุ๋ยมีความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนเตรตสูงกว่าส่วนอื่นเมื่อใช้วัตถุระเบิดกระตุ้นปุ๋ยกว่า450ตันจาก 4,500 ตันจึงเกิดการระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำลายอาคารในรัศมีกว่า25กิโลเมตรฆ่าชีวิตผู้คนถึง561คนและบาดเจ็บกว่า 2,000 คนสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า90ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันทั้งที่ระเบิดเพียง1ใน10ของปุ๋ยทั้งหมดเท่านั้น 2. เท็กซัสซิตี้วันที่16เมษายนปี1947เรือสินค้าแกรนด์แคมป์กำลังบรรจุแอมโมเนียมไนเตรตบรรจุกระสอบกว่า 2,300 ตันที่ท่าเรือเท็กซัสซิตี้สหรัฐอเมริกาและเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในห้องเก็บสินค้ากัปตันสั่งปิดห้องและอัดไอน้ำแรงดันสูงเข้าไปเพื่อดับไฟแต่มาตรการนี้กลับไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมเนื่องจากทำให้เกิดความร้อนสะสมในพื้นที่อับอากาศเวลา 9.12 นาทีเรือจึงเกิดระเบิดขึ้นและสังหารผู้คนนับร้อยและลุกลามไปยังเรือไฮฟลายเออร์ที่จอดอยู่ห่างออกไป250เมตรซึ่งบรรจุกัมมันตัน 1,050 ตันและแอมโมเนียมไนเตรตอีก960ตันการระเบิดยังสร้างแรงสั่นสะเทือนทางพื้นดินรุนแรงจนทำให้หน้าต่างแตกในระยะไกลถึง64กิโลเมตรและสร้างคลื่นสูง 4.5 เมตรซัดเข้าสู่ท่าเรือจนเกิดน้ำท่วมเรือไฮฟลายเออร์ระเบิดในวันถัดมาหลังลุกไหม้ต่อเนื่องถึง16ชั่วโมงส่วนแอมโมเนียมไนเตรตอีก500ตันบนท่าเรือถูกเผาไหม้แต่ไม่ระเบิดเนื่องจากถูกจัดเก็บอย่างหลวมๆไม่อัดแน่น
ผลจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต581คนและบาดเจ็บอีกกว่า 3,500 คนรวมไปถึงสมาชิกแผนกดับเพลิงเท็กซัสซิตี้เกือบทั้งหมดเหตุการณ์นี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการจัดเก็บและขนส่งวัตถุอันตรายในสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการยกเลิกการเคลือบแอมโมเนียมไนเตรตด้วยขี้ผึ้งในทศวรรษที่1950ซึ่งทำให้มันมีสารติดไฟปนอยู่น้อยกว่า 0.2%อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันอุบัติเหตุในระดับโลก 3. ทูลูสฝรั่งเศสเช้าวันที่21กันยายนปี2001ซึ่งเป็นเพียง10วันหลังเหตุการณ์นายวันที่สหรัฐอเมริกาโรงงานปุ๋ย AZF ในเมืองทูลูสฝรั่งเศสเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในคลังเก็บแอมโมเนียมไนเตรตที่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 200-300 ตันซึ่งถูกจัดเก็บเป็นชั้นราบและแบ่งส่วนด้วยผนังกั้นแรงระเบิดวัดความรุนแรงได้ถึง 3.2 บนมาตราลิกเตอร์ฆ่าชีวิตผู้คน31คนและบาดเจ็บอีกกว่า 2,442 คนโดย34คนได้รับบาดเจ็บสาหัสแรงระเบิดทำให้หน้าต่างแตกกระจายในรัศมี3กิโลเมตรและสร้างหลุมลึก7เมตรกว้าง60เมตรความเสียหายทางวัตถุประมาณการไว้สูงถึง 2.3 พันล้านยูโรสาเหตุที่แท้จริงยังคงไม่ชัดเจนแม้ว่ารัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสจะเคยเสนอว่าอาจจะเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเนื่องจากเกิดขึ้นไม่นานหลังเหตุการณ์นายวันและคนงานที่เสียชีวิตอาจจะมีแนวคิดหัวรุนแรง 4. ไรออนชอนเกาหลีเหนือเมื่อวันที่22เมษายนปี2004เหตุระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟไรออนชอนประเทศเกาหลีเหนือรถไฟบรรทุกแอมโมเนียมไนเตรตชนกับรถบรรทุกน้ำมันนำไปสู่เพลิงไหม้และการระเบิดในเวลาประมาณบ่ายโมงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต162คนและบาดเจ็บอีกกว่า 3,000 คนสถานีรถไฟถูกทำลายรวมถึงอาคารในรัศมี500เมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนกว่า 8,000 หลังถูกทำลายมีการพบหลุมลึกประมาณ10เมตร2หลุมที่จุดเกิดเหตุซึ่งทางการเกาหลีเหนือระบุสาเหตุว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์แต่ข่าวลือยังคงแพร่สะพัดว่าอาจจะเป็นความพยายามลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอิลซึ่งมีกำหนดจะเดินทางผ่านสถานีดังกล่าวในเวลานั้น 5. เวสต์เท็กซัสวันที่17เมษายนปี2013โรงงานปุ๋ยในเมืองเวสต์รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาและเวลาประมาณ 19:50 นาทีแอมโมเนียมไนเตรตประมาณ240ตันที่เก็บไว้ในโรงงานเกิดระเบิดทำลายบ้านเรือนประมาณ80หลังและโรงเรียนมัธยมในละแวกนั้นผู้อยู่อาศัย133คนในบ้านพักคนชราใกล้เคียงติดอยู่ในซากปรักหักพังเหตุระเบิดฆ่าชีวิตผู้คนไป15คนและบาดเจ็บอีกกว่า200คนแรงสั่นสะเทือนวัดได้ 2.1 บนมาตราริกเตอร์มีรายงานว่าโรงงานเก็บแอมโมเนียมไนเตรตในปริมาณที่มากกว่าที่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีการกำกับดูแลนอกจากนี้ปัจจัยที่นำไปสู่การระเบิดยังรวมถึงการระบายอากาศที่ไม่ดีและการจัดเก็บใกล้กับวัสดุติดไฟการสอบสวนระบุว่าไฟเริ่มต้นเกิดจากการวางเพลิงแต่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งจุดระเบิดหรือปัจจัยอื่นที่มีบทบาทในการระเบิด 6. เทียนจินจีนเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2015ไนโตรเซลลูโลสที่เก็บไว้ในคลังสินค้าวัตถุอันตรายที่ท่าเรือเทียนจินประเทศจีนเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาเองเนื่องจากความร้อนสูงและแห้งเกินไปส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ซึ่ง40นาทีต่อมาประมาณ 23.30 นาฬิกากระตุ้นให้แอมโมเนียมไนเตรตประมาณ800ตันที่เก็บอยู่ใกล้เคียงเกิดการระเบิดผลจากเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน110คนผู้อยู่อาศัยและพนักงาน55คนเสียชีวิตมีผู้สูญหาย8คนและมีผู้บาดเจ็บถึง798คนโครงสร้างและสินค้าที่ท่าเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมถึงอาคารอพาร์ตเมนต์โดยรอบและสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงแรงระเบิดวัดได้ 2.3 บนมาตราริกเตอร์และในวันที่15สิงหาคมปี2015ก็ยังเกิดการระเบิดต่อเนื่องอีก8ครั้งติดต่อกันในเวลาประมาณ 23.40 นาฬิกามูลค่าความเสียหายทั้งหมด 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของการจัดการกับสารเคมีหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันในคลังสินค้านี้มีการเก็บสารอันตราย72ชนิดรวมถึงแอมโมเนียมไนเตรต800ตันโซเดียมไซยาไนด์360ตันและไนโตรเซลลูโลสซึ่งเป็นสารไวไฟสูงลุกไหม้เองในสภาพอากาศร้อนของฤดูร้อนซึ่งนำไปสู่การระเบิดของแอมโมเนียมไนเตรตในที่สุด
7. เคมจิอากังจีนในปี2019เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เคมจิอากังประเทศจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต80คนและบาดเจ็บประมาณ640คนแรงระเบิดวัดได้ 2.2 บนมาตราริกเตอร์ความเสียหายมูลค่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐและอาคารได้รับความเสียหายไกลถึง3กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดยังคงไม่ชัดเจนแม้ว่าแอมโมเนียมไนเตรตจะถูกระบุว่าเป็นสาเหตุหลักแต่ขาดความโปร่งใสในการรายงานและข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับกรณีนี้ทำให้เกิดคำถามว่ามีการเรียนรู้บทเรียนอะไรหรือไม่จากเหตุการณ์ก่อนหน้าโดยเฉพาะการระเบิดที่เทียนจินเพียง4ปีก่อนหน้าประเด็นที่น่าสังเกตคือแม้จีนจะมีการออกมาตรฐานเข้มงวดเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรตแล้วแต่การบังคับใช้อย่างเข้มงวดและการตรวจสอบที่สม่ำเสมอยังคงเป็นความท้าทายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือในภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 8. เบรุตเลบานอนเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2020เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนเริ่มจากเพลิงไหม้ในโกดังที่12ซึ่งเก็บดอกไม้ไฟและแอมโมเนียมไนเตรต 2,750 ตันที่ถูกยึดมาจากเรือที่ถูกละทิ้งตั้งแต่ปี2014เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 18:07 นาทีโดยประมาณ30นาทีก่อนหน้านั้นเกิดเพลิงไหม้ในโกดังขนาดใหญ่ตามด้วยระเบิดเล็กๆจากดอกไม้ไฟและต่อมาเกิดการระเบิดครั้งใหญ่จากแอมโมเนียมไนเตรตที่เก็บไว้อย่างไม่ปลอดภัยแรงระเบิดรุนแรงมหาศาลจนทำให้เกิดความเสียหายในรัศมีหลายกิโลเมตรสร้างหลุมรูปถ้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ140เมตรเกิดเสียงดังที่ได้ยินไกลถึงเกาะไซปรัสห่างออกไป250กิโลเมตรและมีกลุ่มหมอกสีส้มแดงจากไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของแอมโมเนียมไนเตรตล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกสีขาวที่เกิดจากไอน้ำที่ถูกบีบให้ลอยขึ้นสู่อากาศโดยแรงกระแทกจากการระเบิดผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย218คนบาดเจ็บกว่า 6,500 คนและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยถึง 300,000 คนอาคารส่วนใหญ่ในรัศมี2กิโลเมตรจากจุดเกิดระเบิดถูกทำลายและมีบ้านเรือนกว่า 50,000 หลังโรงพยาบาล9แห่งและโรงเรียน178แห่งได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณการไว้สูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อมองย้อนกลับไปกว่า1ศตวรรษสิ่งที่น่าวิตกคือเรายังไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตทุกเหตุการณ์เริ่มต้นด้วยไฟที่ควบคุมไม่ได้และทั้งหมดนั้นมีสาเหตุจากการละเลยพื้นฐานในการจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นการเก็บใกล้กับวัสดุติดไฟการขาดการระบายอากาศที่ดีการไม่แยกสารเคมีที่อาจทำปฏิกิริยากันหรือการตั้งคลังสินค้าใกล้พื้นที่ชุมชนขณะที่ความต้องการแอมโมเนียมไนเตรตในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีทุกภาคส่วนต้องตระหนักว่าความปลอดภัยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นเพราะไม่มีผลกำไรใดคุ้มค่ากับชีวิตผู้คนนับพันเราจึงไม่ควรปล่อยให้วงจรโศกนาฏกรรมซ้ำซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเมื่อความรู้และเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นสามารถป้องกันได้ทั้งหมดครับ